แล้วท่านก็เป็นคนแรกนะที่ตั้งสัจจะตั้งสัจจะบารมีตั้งสัจจะกับคุณยายว่าท่านจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตท่านจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ทยอยตั้งสัจจะมาเรื่อยๆแต่พอช่วงหลังเนี่ยมีบางคนเสียสัจจะนะทำไม่ได้อย่างที่ตั้งสัจจะคุณยายก็เลยเลิกล้มเลิกไปไม่อยากให้ใครมาตั้งสัจจะแบบนี้แล้วพอลูกศิษย์เริ่มทยอยตั้งสัจจะไงว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตคือไม่มีครอบครัวแล้วก็เลยมีโครงการจะสร้างบ้านชายโสดนี่นำทีมโดยหลวงพ่อทัตตะเลยเพราะตอนนั้นหลวงพ่อทัตตะจีโวเป็นอายุมากที่สุดในลูกศิษย์ในกลุ่มนั่งนี่ขอย้อนมาเรื่องหลวงพ่อทัตตะนิดนึงถ้าเราฟังตอนที่ท่านมาเรียนธรรมะกับคุณยายเนี่ยคุณยายก็จะพูดถึงอนิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์พูดถึงอนิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ว่าคุณอยู่คนเดียวนี่นะคุณมีเงินร้อยทำบุญได้50 บาทนี่พอมีครอบครัวแต่งงานก็ทำบุญได้สัก10 บาทพอมีลูกก็ทำบุญได้ไม่ถึง10 บาทเนี่ย